วันนี้มีคุณโยมท่านหนึ่งถามมาว่าไม่นับถือศาสนาอะไรเลยไม่เชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดมีอะไรพิสูจน์ได้บ้างว่าตายแล้วไม่สูญคุณโยมเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดว่ามีจริงหรือเปล่าตายแล้วสูญไหมเนี่ยเขาเลิกเถียงกันแล้วนะฝรั่งเนี่ยเขาพิสูจน์เขาอยากรู้เขาเกิดมาในศาสนาอื่นที่ไม่เชื่อเรื่องเวียนว่ายตายเกิดแต่เขาสงสัยทำไมมีข่าวคนที่ระลึกชาติได้เรื่อยจึงลงมือพิสูจน์อยู่47ปีศาสตราจารย์ในแพทย์เอียนสตีเวนสันเนี่ยแล้วพบคนที่เวียนว่ายตายเกิดโดยพิสูจน์ได้ 100% ลงในวารสารตีพิมพ์เลยวารสารวิชาการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยแล้วเป็นที่ยอมรับกันหมด 3,000 กว่ารายเขาสรุปจบแล้วเลิกเถียงกันแล้วเราต้องไม่เชยนะคนที่ยังไม่รู้นี่คือเชยแล้วทำให้คนอเมริกันซึ่งส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ที่สอนว่าไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดแต่ชาวอเมริกันตอนนี้ส่วนใหญ่เชื่อว่าคนเรามีการเวียนว่ายตายเกิดเพราะหลักฐานมันชัดมากงั้นเราเองเนี่ยได้เกิดในดินแดนพระพุทธศาสนาถือเป็นบุญของเราอยู่แล้วสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์สอนเราเนี่ยไม่ใช่เรื่องของความเชื่อแต่เป็นเรื่องของความจริงพระองค์ไปตรัสรู้ความจริงสัจธรรมคู่โลกนั้นแล้วมาสอนให้ชาวโลกรู้เพื่อจะได้ประพฤติปฏิบัติตนให้ถูกต้องดังนั้นตั้งใจศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วประพฤติปฏิบัติให้ดีเถอะจะเป็นความสุขความเจริญของเราเองทั้งในชาตินี้ชาติหน้าตลอดไปเจริญพร